สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้น้องภูมิก็อยู่ที่สวนสนุกเล็กๆนะก็มีม้าหมุนด้วยนะเป็นไก่แล้วก็มีช้างมีช้างมีมอเตอร์ไซค์แต่ว่าน้องภูมิจะขึ้นกันไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูนะครับเอาตัวนี้มีรถแข่งด้วยนะครับรถแข่ง2คันแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์มีรถไฟน้องภูมิมาคันนี้เหรอคันนี้เป็นรถแข่งเลยนะครับเป็นรถแข่งซิ่งนะแล้วข้างหลังน้องภูมินี่ก็เป็นเครื่องบินนะครับโอ้เอ้าแม่หญิงยอดเหรียญเลยน้องภูมิต้องขึ้นไปก่อนอันนี้ก็เป็นรถแข่งแต่เป็นเกมไงเป็นตู้เกมอ่ะเอาคันไหนกันแน่คันนี้น้องภูมิน่าจะยังเล่นไม่ได้น้องภูมิน้องภูมิไปขับคันไหนคันนู้นดีกว่าหรือเครื่องบินดีกว่าภูมิเอาคันไหนแน่ครับไปอันนี้อ่ะคันรถไฟแม่หญิงมาน้องภูมิจะขึ้นรถไฟครับเปลี่ยนใจละอ่ะขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนรถไฟเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องภูมิจะเป็นคนขับรถไฟนะครับโอ้โหทำไมที่ขับเหมือนเรือเลยอ่ะไอ้หญิงยอดเหรียญแล้วตอนนี้นะครับน้องภูมิก็ขับรถไฟแล้วนะครับรถไฟปูนนะมีแม่หญิงให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะครับรถไฟไปไหนครับไปเชียงใหม่หรือเปล่าครับโอ้รถไฟไปเชียงใหม่นะครับก็รถไฟคันนี้ก็20บาทนะครับรอบแรกเขายังไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมเมื่อกี้เราไปเอาคันเอาขึ้นฮะไปได้ไหมครับขับเบาๆนะไปเชียงใหม่แล้วไปไหนต่อครับไปเที่ยวเหรอครับไปดูลายเชียงใหม่ที่เชียงใหม่มีอะไรครับยีราฟแล้วก็มีหมีสีเขียวมีไหมไปเลยถ้าหญิงไม่ไปเอาคันเอาขึ้นนี่ก็ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ต้องกดไลค์ให้แม่หญิงด้วยนะครับโอ้โหจิกจักอันนี้เขาจะต่อเวลาให้เราปะเนี่ยเราหยอดไป2เหรียญเนี่ยอันแรกก็เสียฟรีนี่นะครับเป็นรถไฟที่ไปเชียงใหม่นะครับมาจากพิษณุโลกแน่เลยเนี่ยคันนี้โอ้โหแล้วพวงมาลัยมันหมุนเร็วเหลือเกินเนี่ยนี่นะครับไปแล้วนะครับรถไฟคันนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ยพวงมาลัยมันไม่หมุนแรงขนาดนั้นเนาะถึงแล้วครับเดี๋ยวลงข้างนู้นครับให้แม่หญิงรับหน่อยถึงแล้วนะครับถึงที่ไหนครับถึงที่ไหนครับผมตอนนี้น้องภูมิก็พาเพื่อนๆขี่รถไฟมาถึงจังหวัดอะไรครับเชียงเลยครับเชียงใหม่นะครับกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย